ครับประวัติความเป็นมาปัญหาและข้อสำคัญประเทศไทยนั้นอยู่บนคาบสมุทรมาลายูชายฝั่งติดทะเลสองด้านคือฝั่งตะวันออกทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกกับฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการเดินเรือและการค้าไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือแบบเลาะตามแนวชายฝั่งหรือเดินเรือทะเลแบบตัดอ่าวก็ตามเส้นทางการค้าโลกทางทะเลจึงเกิดขึ้นปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีกระจายไปทั่วบริเวณของแหลมมาลายูเส้นทางการค้าทางทะเลนี้เจริญรุ่งเรืองและเกิดเป็นผลประโยชน์จนสามารถพัฒนาเกิดเป็นนครอิสระมากมายอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิชัยหรืออาณาจักรตามพรลิ้นเป็นต้นซึ่งปัญหาหลักของเส้นทางการค้าทางทะเลโบราณในช่องแคบมะละกาและช่องแคบสุนดานั้นก็คือปัญหาโจรสลัดครับและจุดอับลมดังนั้นการแก้ปัญหาของนักเดินเรือโบราณก็คือการนำเรือมาตามฤดูมรสุมแล้วมาขึ้นที่ทะเลฝั่งหนึ่งและขนสินค้าข้ามแหลมไปยังทะเลอีกด้านหนึ่งซึ่งมีเรืออีกลำคอยจอดรออยู่แล้วนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและรับทรัพยากรท้องถิ่นไปด้วยในคราวเดียวกันด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดเมืองท่าชายฝั่งเกิดขึ้นทั้งสองฝากแหลมมาลายูและเมืองท่าทั้งหลายนี้จึงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งศาสนาความเชื่อและชาติพันธุ์มาเป็นเวลาอย่างน้อยเกือบ 2,000 ปีแต่อย่างไรก็ดีนะครับการขนย้ายสินค้าขึ้นลงก็ยังไม่สะดวกกับพ่อค้านักเดินเรือเท่าใดนักเมื่อเทียบกับการยอมอ้อมแหลมมาลายูแล้วใช้การปราบปรามหรือให้ผลประโยชน์ร่วมกับพวกโจรสลัดในช่องแคบซึ่งจะคุ้มค่ามากกว่านะครับครองกับสังคมไทยสังคมไทยนั้นเรามีชีวิตผูกพันกับคลองมาแล้วนานกว่าพันปีและการได้ขุดคลองรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้การคมนาคมในสังคมไทยสะดวกขึ้นจากหลักฐานในพระพงศาวดารที่ปรากฏขึ้นคลองรัฐแห่งแรกในราชอาณาจักรสยามครั้งโบราณนั้นได้ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระชัยราชานั่นก็คือคลองรัฐที่บางกอกและคลองรัฐต่อมาก็ได้ขุดที่วัดชะลออำเภอบางกรวยคลองรัฐนี้ได้ขุดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและในสมัยต่อมาก็คือคลองรัฐที่เมืองนนทบุรีก็คือคลองรัฐสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคลองรัฐมีความสำคัญในการเดินเรือเพื่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าและต่อมาในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนั้นได้มีการติดต่อสื่อสารกับทางกรุงฝรั่งเศสซึ่งกรุงฝรั่งเศสก็มีวิศวกรฝรั่งเศสได้เข้ามาในราชอาณาจักรสยามสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเมื่อวิศวกรฝรั่งเศสได้ทำการสำรวจแหลมมาลายูจึงพบว่าด้านอาณาจักรสยามนั้นเหมาะสมที่จะทำการคลองรัฐเพื่อเชื่อมระหว่าง2ทะเลทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเพื่อความสะดวกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือในด้านของการสงครามแต่ครั้งนั้นยังไม่สามารถทำการขุดได้เพราะว่าเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสยังไม่พร้อมที่จะขุดคลองได้และอีกอย่างหนึ่งหลังจากรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยสมเด็จ
พระเพทราชาจึงทำให้โครงการนี้ต้องเป็นอันยุติลงนิยามสำเฉพาะคลองคอดกระคลองกระคลองภูมิพลและคลองไทยชื่อคลองเหล่านี้หมายถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ทำการขุดคลองลัดเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียเหตุที่โครงการนี้มีชื่อหลากหลายและมีการเปลี่ยนชื่ออยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการพูดคุยกันมาเป็นเวลายาวนานอย่างน้อยกว่า300ปีทุกครั้งที่มีการเสนอและมีการศึกษากรณีของการขุดคลองเส้นนี้ในแต่ละครั้งก็มีการให้นิยามศัพท์ชื่อของคลองเส้นนี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วในรายงานครั้งนี้ไม่ว่าจะมีคำว่าคลองคอดกะคลองกระคลองไทยหรือคลองภูมิพลนัยยะทั้งหลายทั้งชื่อนี้ก็หมายถึงโครงการเดียวกันสวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องของการขุดคลองคอดกะครับว่ามันมีผลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชนยังไงนะครับในเขตแนวบริเวณที่คลองคอดกะที่ผ่านครับก็อันนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยคือคลองคอดกะที่มีการเสนอโครงการหรือมีการสำรวจมาเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่ประมาณ80กิโลเมตรโดยประมาณก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับทีนี้พอเวลาเราขุดคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผลกระทบเนี่ยกับประชาชนที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอย่างน้อยละคือต้องมีการประเมินต้องมีการเวนคืนที่ดินนะครับสถานที่ต่อแนวตลอดแนวคลองที่มีการคลองผ่านนะครับแล้วก็ต้องไปหาสถานที่ใหม่ให้กับประชาชนนะครับก็แสดงว่าคือทุกคนก็ต้องมีการย้ายสถานที่ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายถิ่นที่อยู่ที่เขาเคยอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนเดิมเป็นหลายร้อยปีอันนี้คือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเวลามีการปกครองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอีกอันนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปครับจากเดิมอาจจะมีอาชีพประมงหรืออาจจะมีอาชีพพวกทำสวนทำไร่อันนี้คือเป็นแนวเดิมที่เขาทำอยู่แต่เพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาใหม่ที่เขาจะต้องทำซึ่งตรงนี้เองคือเราต้องมีการวิเคราะห์หรือต้องมีการไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ให้รอบด้านว่าถ้าเกิดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะต้องไปประกอบอาชีพอะไรแล้วเขาจะต้องไปทำอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดไปเสร็จแล้วเนี่ยคือชีวิตความเป็นอยู่ตั้งเดิมที่เคยมีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับเช่นพอมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีการลงทุนมีการค้าขายเพิ่มขึ้นพอลงทุนเพิ่มขึ้นมีการค้าขายเพิ่มขึ้นก็แน่นอนก็คือมันต้องมีคนพื้นที่หรือมีคนที่อื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นคนพื้นที่เดิมที่เขาอยู่ชุมชนเดิมที่เขาอยู่วิถีชีวิตมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่ต้องเปลี่ยนไปประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มันจะต้องเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านนะครับเพื่อที่จะรองรับลำคลองคอดกะที่จะต้องเกิดขึ้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่จะเอามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองคอดกะว่ามันมีผลเท่ากับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังไงบ้างนะครับก็
ก็จะมาคุยกันเรื่องการเมืองที่มีผลต่อการปกครองท้องถิ่นว่าทำไมนโยบายเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีซึ่งจริงๆแล้วนโยบายของการประกาศมีมาตั้งนานแล้วในสมัยพันลายแล้วมีการสำรวจโดยชาวฝรั่งเศสในตอนนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องสงครามเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็มาไม่ว่าจะเป็นพอต่อเนื่องมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มาสงครามครั้งที่สองซึ่งในช่วงนั้นมันก็จะมีผลที่ไม่ต้องต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องครับทีนี้พอมาในยุคปัจจุบันนี้ว่าการเมืองมันมีผลยังไงทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะครับเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะครับก็รัฐบาลอยู่ได้ก็ไม่นานผมก็มีปัญหาก็ไม่ต่อเนื่องสักทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเสี่ยงหลายด้านหลายมิติในโลกของการปกครองข้อกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องเชื้อชาติศาสนาคือต่างๆมันมีหลายมิติมากเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองข้อกับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่นักการเมืองไม่ยอมหรือพูดง่ายคือไม่ยอมที่ต้องไปเป็นนโยบายหรือต้องไปผลักดันหรือต้องไปใช้ในการหาเสียงอะไรพวกนี้คืออีกการหนึ่งคือที่นักการเมืองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเอาไปลงทุนหรือต้องไปแลกกับเงินเพราะว่ามันมีหลายมิติมากๆแล้วก็ในที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ว่าตั้งแต่สมัยนายกเอรีนายกชวนหลีกภัยเนี่ยก็เคยถูกเสนอเรื่องนี้เข้าไปในสภาครับแต่ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทุกข้อตอนนี้ก็ยกเลิกไปครับก็มาถึงก็ถูกมาเสนอเรื่อยๆมาถึงเกือบทุกรัฐบาลนะครับมาถึงอดีตนายกทักษิณก็เคยถูกเสนอขึ้นไปก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ถูกยกเลิกไปอีกครับอันนี้คือมันก็เลยทำให้การปกครองกลางเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์สุดนะครับมาจนถึงในสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าในเรื่องของการเดินเรืออะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเราจะมาขุดตอนเนี้ยแล้วเราจะคุ้มไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเรามาขุดคลองข้อกลางแล้วมันมีหลายผลกระทบหลายด้านกับถ้าเราจะไปลงทุนอย่างอื่นอย่างเช่น EEC อย่างเงี้ยอันไหนที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็คิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเลือกในทางที่มันมีความเสี่ยงที่มันน้อยกว่านะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งนะครับที่มันมีผลต่อในเรื่องของทำให้นโยบายเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จทีนะครับหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ที่ผมคิดนะครับน้องปานจะไปคือจากที่ที่ตั้งขึ้นมาเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลค่ะแล้วก็ความไม่ที่ดูของทางการเมืองนะคะก็จะมีส่งผลกระทบต่อโครงการขุดคลองข้อกักนะคะความไม่ต่อเนื่องค่ะทำให้โครงการนี้นะคะยังไม่ประสบความสำเร็จกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยมีลักษณะภูมิศาสตร์อยู่บนแนวทางการเดินเรือของโลกเรือขนสินค้าจากประเทศต่างๆที่มาจากทางทิศตะวันตกทางฝั่งเยอรมันจะเป็นเรือจากประเทศยุโรปและประเทศทางตะวันออกจะเป็นการเดินเรือทางทิศตะวันออกทางฝั่งอันดามันดังนั้นถ้าหากประเทศไทยจะใช้ผลประโยชน์จากความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศคลองไทยจะเป็นเส้นทางลัดในการเดินเรือจากทั่วโลกผลดีเมื่อเรือมาใช้เส้นทางเดินเรือทั้งเป็นการช่วยลดการใช้น้ำมันสำรองของโลกได้หลายหมื่นล้านบาร์เรลต่อปียังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศเสียของโลกได้อย่างมากเป็นผลดีต่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากปัญหาภาวะเรือนกระจกนั่นเองค่ะความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่อยู่บนทำเลของโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กเท่ากับเกาะภูเก็ตของประเทศไทยประเทศไทยมีทรัพยากรที่เหนือกว่าประเทศภูเก็ตอย่างมากส่วนประเทศสิงคโปร์
จะมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าประเทศไทยแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของประเทศสิงคโปร์และมีผู้นำที่ฉลาดมีความสามารถทำให้ประเทศสิงคโปร์ร่ำรวยได้จากการใช้ทำเลที่ตั้งของประเทศมาสร้างผลประโยชน์เมื่อเรือเล่นผ่านช่องแคบมาละกาจะต้องไว้ใช้บริการที่ท่าเรือของประเทศสิงคโปร์สร้างความร่ำรวยอย่างมากให้กับประเทศสิงคโปร์อยู่ในทุกวันนี้ปัจจุบันคนสิงคโปร์1คนมีรายได้เท่ากับคนไทย10คนเลยทีเดียวประเทศไทยขุดของไทยได้สำเร็จเมื่อไรก็จะสร้างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยได้อย่างมหาศาลถึงแม้น้ำมันของโลกจะหมดไปก็ตามแต่การขนส่งสินค้าทางเรือก็ยังคงมีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าของทุกประเทศทั่วโลกการขนส่งสินค้าทางเรือยังมีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆเรือใหญ่แล่นผ่านแวะประเทศใดก็ตามก็จะก่อให้เกิดผลทางธุรกิจอย่างมากมายหากคลองไทยเกิดขึ้นบริเวณที่สองฝั่งคลองไทยก็จะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจบนเส้นทางการเดินเรือของโลกกระแสการเงินจากเงินตราต่างๆจากประเทศทั่วโลกจะหมุนสะพัดและไหลเข้าประเทศไทยอย่างมากมายผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสถิติเรือที่ผ่านช่องแคบมาลายอยู่สถิติตามตารางที่ได้นำเสนอนี้จะเห็นได้ว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือเรือขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ผ่านช่องแคบมาลายูจนในปัจจุบันช่องแคบมาลายูกล่าวได้เกิดการสัญจรที่ขับแคบและติดขัดในบางเวลาดังนั้นหากมีการขุดคลองไทยแล้วนั้นจะทำให้มีการถ่ายเทความแออัดในช่องแคบโดยจะมีเรือขนาดต่างๆมาใช้บริการผ่านคลองไทยซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นเป็นลำดับจากการดำเนินโครงการขุดคลองข้อตะค่ะการดำเนินการโครงการขุดคลองข้อตะทั้งแนว 5A และ 9A นอกจากจะผ่านพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่แล้วซึ่งหากมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้นจริงนะคะก็มีการตระเวนคืนที่ดินและอพยพประชากรครั้งใหญ่ค่ะแล้วครั้งนี้นะคะก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญด้วยค่ะอาทิเช่นการแลกเปลี่ยนมวลน้ำผ่านอ่าวไทยปัญหาการกระจายของอุปกรณ์การขุดร่องน้ำค่ะปัญหาการทำลายปะการังสาหร่ายและหญ้าทะเลและปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนเป็นต้นค่ะโดยแนวขุดหลักนี้นะคะที่จะถูกนำมาใช้พิจารณาค่ะอย่างเช่นแนวขุด 5A นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาค่ะของทะเลสาบสงขลาค่ะส่วนแนว 9A นะคะก็จะส่งผลต่อแนวทะเลสาบอันดามันค่ะเมื่อพิจารณาแนว 5A เป็นหลักนะคะหากขุดคอข้อตักนะคะจะพบผลกระทบทางด้านอุทกวิทยาค่ะคือแนวระบบน้ำบาดาล นะคะในพื้นที่ค่ะจะถูกทำลายมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณและคุณภาพค่ะอันเนื่องมาจากเลทที่ไหลผ่านคอข้อตักนะคะจะไหลเข้ามาในชั้นน้ำบาดาลค่ะส่วนผลกระทบทางด้านธรณีวิทยานะคะการขุดคอข้อตักค่ะตัดผ่านแนวระเบียงของโลกนะคะจะทำให้เกิดผลเสียต่อโครงการค่ะโดยจะเกิดเศษหินและเศษตะกอนมากมายค่ะหลุดเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะส่วนผลกระทบทางด้านชีวภาพนะคะในหลักพิจารณาแนว 5A แล้วเนี่ยหากขุดแล้วนะคะจะเกิดความเค็มของน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปค่ะส่วนผลกระทบทางด้านชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะขุดตามแนวใดก็ตามค่ะทั้งแนวชายฝั่งด้านอ่าวไทยหรือด้านอันดามันนะคะจะทำให้ระบบนิเวศนะคะเปลี่ยนแปลงไปค่ะเนื่องจากตะกอนที่เกิดจากการขุดคลองนะคะจะทำให้น้ำขุ่นค่ะส่งผลให้ปะการังนะคะตายแล้วก็สัตว์ทะเลไม่มีที่หลบซ่อนค่ะถ้าส่งผลกระทบต่อชายหาดแล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนอีกด้วยค่ะจากปัญหาที่ท่านพูดมาทั้งหมดนะคะทั้งปัญหาที่เกิดต่อสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะยังส่งผลต่อปอนะคะสามารถที่จะต่อต้านโครงการนี้อย่างใหญ่เลยด้วยค่ะคลองกักกับความมั่นคงกรณีศึกษาเปรียบเทียบศึกษากับโครงการคลองขนาดใหญ่ของต่างประเทศคลองสุเอตความคิดที่จะขุดคลองสุเอตของอียิปต์เพื่อเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงมีมาตั้งแต่สมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตโดยมีการเริ่มขุดตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ.2402แต่ต้องหยุดก่อสร้างระหว่างพ.ศ.2406ถึงพ.ศ.2409เนื่องจากประสบอุปสรรคจากอังกฤษและผู้ครองอียิปต์แต่ต่อมาได้เริ่มมีการดำเนินการสร้างใหม่ในสมัยนโปเลียนที่3และสร้างเสร็จเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ.2412โดยมีอายุสัมปทาน99ปีปลายปีพ.ศ.2418รัฐบาลอังกฤษเข้าซื้อหุ้นผู้ครองอียิปต์กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทความปั่นป่วนทางการเมืองภายในของอียิปต์เมื่อพ.ศ.2424ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของคลองจึงได้มีการลงนามในสัญญาเมืองคอนสแตนติโนเปิลวันที่29ตุลาคมพ.ศ.2431เพื่อรักษาเสรีภาพการใช้คลองด้วยอังกฤษ
สามารถส่งกองกำลังทหารทั้งทางบกทางอากาศเข้าไปประจำในบริเวณคลองโดยไม่ถือเป็นการยึดครองอียิปต์ต่อมาได้มีการยกเลิกสนธิสัญญาดังกล่าวและอียิปต์ยืนยันจะเคารพบทบัญญัติอนุสัญญาปีพ.ศ. 2431และกฎบัตรสหประชาชาติให้เสรีภาพในการเดินเรือผ่านอย่างต่อเนื่องและให้การบริหารคลองนั้นอยู่กับองค์กรอิสระของรัฐบาลอียิปต์ในระหว่างสงคราม6วันระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับได้มีการปิดคลองนานถึง8ปีและเมื่อตกลงเสรีภาพกันได้จึงมีการเปิดคลองเดินเรือโดยเสรีตลอดคลองตามเดิมคลองปานามาถ้ามองตามแผนที่ภูมิศาสตร์ประโยชน์ของการขุดคลองปานามาเพื่อจะเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยไม่ต้องเดินเรืออ้อมทวีปอเมริกาใต้2ปีต่อมาเกิดกระบวนการแบ่งแยกดินแดนปานามาเป็นอิสระโดยปานามาประกาศเอกราชเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2446ในการนี้สหรัฐรีบส่งกำลังทหารเข้าไปโดยอ้างถึงความปลอดภัยของชาวอเมริกันแต่ความจริงเพื่อกันมิให้กำลังทหารฝ่ายรัฐบาลทำการปราบปรามพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนภายหลังสหรัฐก็ประกาศให้การรับรองสาธารณรัฐใหม่เป็นทางการและปานามาให้สิทธิแก่อเมริกาที่จะควบคุมดินแดนประมาณ500ตารางไมล์ในปานามาเสมือนหนึ่งอธิปไตยของสหรัฐแต่มีข้อสังเกตว่ากรณีของปานามาต่างจากกรณีคลองสุเอซเพราะคลองสุเอซสร้างขึ้นแล้ว20ปีถึงได้มีการวางระบบส่วนคลองปานามามีการวางระบบ11ปีก่อนสร้างเสร็จมีการให้สิทธิอธิปไตยอย่างกว้างขวางแก่สหรัฐตามสัญญาปีพ.ศ. 2446ทำให้ชาวปานามาเกิดความไม่พอใจในการใช้สิทธิอำนาจรัฐบาลปานามาจึงตั้งข้อเรียกร้องให้ทางสหรัฐอเมริกายอมผ่อนปรนกำหนดบริษัทอิสระที่กำหนดค่าธรรมเนียมมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหรัฐและปานามาเพิ่มจำนวนรายได้ต่อปีที่สหรัฐต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลปานามาให้สูงขึ้นและปานามาได้ขอร่วมเข้าป้องกันคลองกับสหรัฐอเมริกาภายหลังรัฐบาลปานามาก็ได้มีข้อเรียกร้องให้สหรัฐห้ามเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของปานามาทั้งจะต้องถอนกำลังทหารอเมริกันออกไปโดยสิ้นเชิงคลองทีนเป็นคลองที่รัฐบาลเยอรมันขุดขึ้นในดินแดนของเยอรมันเพื่อเชื่อมทะเลบัลติกกับทะเลเหนือประโยชน์ทางภูมิศาสตร์เริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2430สำเร็จเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2438เป็นเส้นทางคมนาคมที่สั้นที่สุดระหว่างทะเลทั้งสองโดยนิตินัยแล้วคลองนี้ถือเป็นทางภายในของจักรวรรดิเยอรมันจนกระทั่งพ.ศ. 2462ตามสนธิสัญญาแวร์ซายข้อ380ถึงข้อ386ประกาศเปิดแก่การเดินเรือระหว่างประเทศรัฐบาลเยอรมันจำต้องรับระบอบการระหว่างประเทศของคลองทีนเป็นผลมาจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่1คลองกะความคิดที่จะมีการขุดคลองกะมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแต่คนไทยทั้งประเทศเป็นห่วงและมีการตั้งคำถามว่าหากขุดคลองแล้วนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่แต่เมื่อนำประวัติศาสตร์เรื่องความคิดในการขุดคลองนี้มาดูแล้วนั้นจะเห็นได้ว่ามีการเสนอถึงผลดีในเรื่องของความมั่นคงอยู่ไม่ใช่น้อยนอกจากความกังวลในผลกระทบเสียหายด้านความมั่นคงแล้วมีข้อมูลจากการศึกษาถึงผลกระทบด้านความมั่นคงที่เป็นคุณต่อประเทศอย่างมากส่วนที่แทรกข้อจำกัดเกี่ยวกับการสร้างคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยคือสถานะความเป็นเมืองท่าที่สำคัญของสิงคโปร์ปัญหา4จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหม่และเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วตรง
กันข้ามการขุดคลองกะจะเป็นการสร้างประโยชน์มากกว่าทั้งทางด้านความมั่นคงซึ่งกองทัพเรือสามารถเคลื่อนย้ายกำลังจากอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันเพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างรวดเร็วชาวประมงเองก็สามารถข้ามจากฝั่งตะวันออกไปทำประมงในฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดียได้โดยสะดวกนอกจากนั้นเรือขนส่งสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องอ้อมทางแหลมมาลายูผ่านช่องแคบมะละกาและพื้นที่บริเวณรอบๆคลองก็สามารถพัฒนาตั้งเป็นศูนย์พาณิชยกรรมหรือท่าเรือได้ปัญหาจริงๆก็คือไทยมีศักยภาพสามารถดำเนินการตามแผนสร้างคลองด้วยกำลังของไทยเองได้หรือไม่นั่นเองกรณีโครงการคลองคอดกาดนี้ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ได้ก่อตัวขึ้นมานะและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจออกเป็นนโยบายสาธารณะแต่ติดปัญหาในด้านต่างๆว่าจะเป็นความกังวลในทางด้านความมั่นคงปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตรวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในที่ไม่สามารถทำให้จบลงและลงตัวได้ในเร็ววันนี้อีกทั้งโครงการนี้ผู้ได้ประโยชน์จริงๆอาจไม่ใช่ประชาชนคนไทยแต่เป็นกลุ่มทุนผูกขาดจากต่างชาตินะฮะและเหมือนโครงการอื่นที่เคยผ่านมาดังนั้นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความไม่มั่นคงทางการเมืองและความไม่คุ้มทุนและเรื่องอื่นๆเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคขวางไม่โครงการขนาดใหญ่นี้ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการประกาศนโยบายนะฮะดังนั้นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความไม่มั่นคงทางการเมืองความไม่คุ้มทุนและเรื่องอื่นๆเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่โครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านไปได้เพราะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้กลยุทธ์การประกาศนโยบายเพื่อให้การประกาศมีผลในการแก้ไขปัญหาสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพการประกาศนโยบายจะต้องรับคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองเป็นสำคัญและเป็นที่น่าแปลกใจในว่านักรัฐศาสตร์อาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยากรณ์และอิทธิพลของความเป็นไปได้ทางการเมืองและนักธุรกิจจึงต้องอาจพึ่งพาการพยากรณ์ทางการเมืองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปัญหาเหล่านี้โดยตรงนะฮะองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการเมืองจะประกอบไปด้วย 1. การประเมินผลและอิทธิพลของความเป็นไปได้ทางการเมืองประการแรกนะครับการจำแนกบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องจำแนกให้ได้ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่แสดงความต้องการหรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหานโยบายนั้นโดยทั่วไปอาจจะมีผู้เกี่ยวข้อง2 ส่วนที่มีบทบาทเกี่ยวกันเช่นผู้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองอุดมการทางการเมืองหรือวิชาชีพนี้ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงความต้องการของตนนะครับ 2. ความเข้าใจถึงสิ่งจูงใจและความเชื่อของผู้เกี่ยวข้องและการตัดสินใจในนโยบายนะฮะโดยปกติกลุ่มผลประโยชน์จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งจูงใจและความเชื่อของตนต่อข้อเรียกร้องในนโยบายต่างๆแต่กลุ่มเจ้าหน้าที่อาจมีสิ่งจูงใจและความเชื่อต่างกันในการพิจารณาตรงนี้จะเห็นได้จากแนวคิดที่ว่าจุดที่คุณยืนอยู่ขึ้นอยู่กับจุดที่คุณนั่งอยู่นะครับจากคำพูดของสโตก1986นะหน้า52ประการสุดท้ายทางเลือกฝ่ายการเมืองนะ choosing the arena นักการเมืองแต่ละฝ่ายมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเองโดยอาจกำหนดกฎพื้นฐานให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัตินโยบายอาทิฝ่ายนิติบัญญัติ1ฝ่ายมีกฎสำหรับการปฏิบัติและข้าราชการก็มีระเบียบปฏิบัติของตนเองทั้งนี้ต้องคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจของฝ่ายการเมืองแต่ละฝ่ายที่มีต่อประเด็นนโยบายและอำนาจในการต่อรองของกลุ่มคนด้วยกลยุทธ์ในเวทีการเมืองในการต่อสู้ทางการเมืองนั้นจะปรากฏการแบ่งปันระหว่างกลุ่มการเมืองที่ต้องการช่วงชิงการนำในเวทีการเมืองอยู่เสมอนะครับดังนั้นนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องตระหนักว่าการนำและการนำเสนอเพื่อให้กลุ่มการเมืองอื่นน่ะยอมรับและนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องให้ความสนใจต่อกลยุทธ์ทางการเมืองดังต่อไปนี้นะประการแรกเลยสร้างความร่วมมือจากกลุ่มอื่นกลยุทธ์ทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าข้อเสนอนโยบายของคุณนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งของความคิดของเขากลยุทธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะปรากฏว่ามีผู้ร่วมเสนออย่างกว้างขวางจากกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าความสำเร็จของการประกาศการใช้นโยบายนะครับ
บางกลุ่มอาจจะมีลักษณะของการเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยข้อเสนอของผู้อื่นที่ลุกล้ำเข้ามาในเวทีหรือในพื้นที่ของเขาดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญของคุณคือจะต้องนำเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอพิจารณาร่วมกันนะครับประการที่2การประนีประนอมนักวิเคราะห์นโยบายได้ใช้คำนี้นะเพื่ออ้างถึงการดัดแปลงหรือปรับปรุงข้อเสนอนโยบายเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองอื่นๆยอมรับในกรณีที่นักวิเคราะห์นโยบายของกลุ่มการเมืองให้เห็นว่าข้อเสนอนโยบายของฝ่ายตัวนั้นได้รับเสียงสนับสนุนประการที่3นะฮะการใช้สำนวนโวหารทางการเมืองนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องตระหนักว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สำนวนโวหารเป็นทักษะในการใช้ภาษาในการชักจูงคนอื่นให้เห็นตามเท่านั้นนะครับและข้อประการสุดท้ายการผลักดันนโยบายเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่จะพยายามช่วงชิงความได้เปรียบโดยผ่านการจัดตั้งโดยใช้สถานการณ์ของทางเลือกทางการเมืองเป็นเงื่อนไขสำคัญการกระทำโดยผ่านวาทะการพิจารณาของที่ประชุมซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งสนับสนุนข้อเสนอนโยบายของกลุ่มของตนนะครับและการกำหนดทางเลือกนโยบายจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการคือการจินตนาการการสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะฮะอย่างไรก็ตามเนื่องจากการตัดสินใจในนโยบายเป็นกระบวนการทางการเมืองดังนั้นรูปแบบหลักที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐบาลก็คือการต่อรองนะฮะโดยมีรูปแบบของการโน้มน้าวและการใช้คำสั่งที่เป็นรูปแบบประกอบในการตัดสินใจในนโยบายนะครับกล่าวโดยสรุปโครงการคลองคอดกล่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนประชาชนจะต้องได้รับพร้อมถึงความจำเป็นด้านกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวรัฐบาลและแนวร่วมมือนะฮะแนวร่วมที่มีความจำเป็นในการรณรงค์โครงการไว้เป็นกระแสสังคมให้ลุกขึ้นมาสนับสนุนโครงการขุดคลองถึงจะสำเร็จให้ดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ยังไม่ใช่เวลาก็จบแค่นั้นนั้นใครจะไปอ้างอะไรยังไงก็ฟังผมเนี่ยมัน มันไม่ใช่เวลานะความขัดแย้งมันสูงแล้วก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่าพิจารณาถึงเงินลงทุนใครจะมาลงทุนทั้งกี่แสนล้านนั่นน่ะความคุ้มค่ามันจะเกิดขึ้นไหมการแก้ปัญหาภาคใต้มันแก้หรือยังได้หรือยังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหามันเกิดอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สี่อำเภอสงขลามันจะลามขึ้นมาถึงไอ้ข้อขัดแย้งนี้หรือเปล่าทั้งหมดมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็นิเวศระบบนิเวศมันจะเปลี่ยนไหมนะฝั่งทะเลตะวันตกตลอดจะเป็นยังไงใครจะมาใช้ช่องแคบมาริกาและจะไปใช้บริการที่ท่าเรือไม่อยากธุรกิจมากมายแล้วเงินไหลผ่านสะพานแคบชิ่งการดำเนินโครงการปั๊กละขาจับผมอันนี้คือการข้อความ